ากให้เนี่ยเยอะแยะไปหมด2 4 6 8 50 200กล่องมาดูกันมาดูกันเขาทำกันยังไง10กล่องเบี้ยวน้ำซุปกี่ถุงบางตอต้องคมนะคมครับไม่คมนี่สุดๆเลยจะเข้านะมันเข้ามือหนูพี่มันไม่ได้เข้าเนื้อหมูสิบกล่องรวดทำคนเดียวประมาณ4ทุ่มอะพี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เที่ยงคืนเนาะสมัยก่อนตีหนึ่งยังไม่ถอยได้จ้าแล้วจะโควิดมาเหมือนอัตโนมัติไปเลยพี่คนเลยใช่ใช่น้อยลงน้อยลงครับพี โต๊ะให้ก่อนโต๊ะให้ก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งโต๊ะให้มีจานเดียวใช่โต๊ะให้ก่อนโต๊ะให้ก่อนเอาใส่เลยผมรับข้อแรกเหลือกองสุดท้ายจำได้แม่นมาก
ใครสั่งอะไรนี่จำได้หมดพอได้พี่ไม่พลาดเลยโอ้โหร้านเนี้ยร้านเก่าแก่แล้วนะพี่คนเก่าอ่ะน่ะอ๋อประมาณกี่ปีแล้วครับ35จะ40แล้วจะ40ปีแล้วเนาะใช่แล้วแต่ย้ายมาขายหน้าพ่อล่วงแล้วก็ย้ายมานี่อ๋อย้ายมานี่ก็ประมาณกี่ปีแล้วนะไอ้เจ้า26ปีแล้วก็ตามด้วยห่อสมัยก่อนขายหน้าพ่อล่วงครับใครที่เคยกินอยู่ก็น่าจำได้เนาะ14 14ไปโลดโดยเป็นโลดมีทั้งข้าวมันทั้งข้าวธรรมดาเหรอใช่พี่เขาธรรมดานี่เอาไว้ใส่แดงก่อนครับข้าวมันก็มีน้ำเป็ดไก่ทอดไก่ย่างไก่ต้มอะครับครับยิก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 เลยชับ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 ไอ้ยังไม่ทันไปตามลูกค้านะโอ้แต่แฟนให้ดูลูกค้าในร้านก่อนโอ้วันหนึ่งไม่รู้กี่จานนะเป็นร้อยจานใช่ไม่ได้หยุดเลยนะมีไก่ทอดด้วยไก่ทอดข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวหน้าเป็ดครบเซตที่ร้านเดียวเพิ่มอีกใช่ไหมโอเคอีกจานนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านน้องเขาด้วยนะครับขายดีมากร้านนี้ครับข้าวมันไก่ทอดยอดแหลมนะข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวหน้าไก่นะครับโอภาสนครปฐมครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับโอ้น่าอยากกินอ่ะ